When we are in a negative circumstance, เมื่อเรากำลังเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ดี can release the power change circumstances, เราก็สามารถที่จะปลดปล่อยพลังหรือว่าฤทธิ์เดชท,ที่จะช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ตรงนั้นได้ maintaining an attitude and the language of โดยการรักษาท่าทีแห่งการขอบคุณและภาษาแห่งความเชื่อคือการขอบคุณพระเจา้า Good morning and welcome to A Daily Gospel Truth. Well, for the past few days, we have been telling you about our Emmaus course online. Well, registration is now open, so sign up. as soon as possible ตอนนี้เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับยังไงหนุนใจให้รีบลงทะเบียนเลย you know, for those who have finished c o e o come back for course two สำหรับใครก็ตามที่เรียนคอร์สหจบไปแล้วอยากจะหนุนใจให้คุณเนี่ยลงทะเบียนเรียนต่อในคอร์สที่2นะครับ for those who don't know e m a u s course online is our five month Bible course แต่สําหรับบางคนที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับหลักสูตร e m a u s ออนไลน์ของเรานั้นเป็นหลักสูตรที่เรียนกันเพียง5เดือนเท่านั้นเอง you know the truths you learn learn in this course และความจริงที่คุณได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ will open your eyes open your heart to the truths of redemption รับรองเลยว่าจะเปิดตาเปิดใจของคุณให้ได้เห็นความจริงของการไถ่ and your heart and your life will be prepared to walk in victory and god's purpose for your life แล้วคุณจะได้เห็นว่าทั้งหัวใจทั้งชีวิตของคุณนั้นน่ะก็จะมีความพร้อมในการที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในการไถ่ในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ so, And join us Jour and Transforming join for this Life journey. ยังไงอย่าลืมที่จะลงทะเบียนนะคบแล้วก็มาร่วมเดินทางกับเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่นี้ We'll put the links to all the details under this video ด้านล่างวิดีโอตรงนี้เราก็จะมีลิงก์เกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดให้กับทุกคนทราบนะคบ So we are looking forward to seeing you in this course แล้วเราเองก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกับทุกๆคนเลยในหลักสูตรนี้

about the life of faith จากในข้อนี้ทําให้เราได้เห็นความจริงที่มีพลังมากๆเกี่ยวกับชีวิตแห่งความเชื่อ And you know by the way this is written to born again believers แล้วในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เขียนไปถึงผู้เชื่อที่ได้รับการบังเกิดใหม่แล้ว And it says for you this is God's will for you Christ Jesus. ในข้อนี้บอกว่าเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสตเพื่อท่านทั้งหลาย you know, whatever will for อะไรก็ตามที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเรา is victory for our victory for our fruitfulness and for our benefits ก็คือเพื่อการเกิดผลเพื่อชัยชนะเพื่อผลประโยชน์ทั้งสิ้นของเรา when you discover god's will เมื่อคุณได้ค้นพบสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าแล้ว you discover the key to the abundant life คุณก็จะพบกับกุญแจที่จะนําคุณไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ด้วย and so In life when we face all kinds of negative circumstances ในชีวิตของเราเมื่อเราต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่ดีมากมาย How do we stand what is our posture เราจะยืนหยัดต่อไปได้อย่างไรเราควรจะมาอยู่ในตำแหน่งไหน When we are in a situation where where it's not consistent with the victory that Christ has won for us at the cross เมื่อ what do we do เรา how do we wait for the answer how do we wait for the manifestation เรา and this is what this verse reveals to us และ Give thanks in all circumstances. And so, you know, this is God's will for us in all circumstances. You know, always remember this that God's will for you is not to stay. พระเจ้าไม่ได้มีน้ำพระทัยที่อยากจะให้คุณเนี่ยจมอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ตลอดไป But overcome the circumstances your to the to the overcome come of God for your life and plan แต่ต้องการที่จะให้คุณหลุดพ้นออกมาจากสถานการณ์ที่ไม่ดีและก็ก้าวต่อไปยังแผนการของพระเจ้า and so they, this is a faith posture we take Even though we are in wrong circumstances in right wrong now. though right a ตรงนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งแห่งความเชื่อที่เราจะต้องเข้ามาประจำที่ของเราทุกๆวันเลยไม่ว่าตอนนี้เรากำลังเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ดีขนาดไหนก็ตาม which is giving thanks นั่นก็คือการขอบพระคุณพระเจ้า giving thanks is a language of faith we have learned about this many times เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันไปหลายครั้งแล้วว่าการขอบคุณพระเจ้าจริงๆมันก็เป็นภาษาของความเชื่อ and it is also an attitude of f a t h และก็ยังเป็นท่าทีของความเชื่อด้วย Giving thanks comes from the understanding การขอบคุณพระเจ้าเกิดขึ้นจากความเข้าใจ In Christ we have the answer ว่าในพระคริสต์นั้นเรามีทุกคําตอบแล้ว In Christ we have the victory and the deliverance แล้วในพระคริสต์นั้นเรามีทั้งชัยชนะมีการช่วยเหลือ In Christ we have a way out ในพระคริสต์นั้นเรามีทางออกเสมอ In Christ we have the power and the strength to overcome In we have strength, strength, strength that so giving thanks actually come out of the revelation of who you are and what you have in Christ. จริงๆแล้วการขอบคุณ see the language of giving thanks in all circumstances. ภาษาของการ you know, comes from being in Christ and knowing what it means. เกิดจากการที่เรารู้ว่าเรานั้นน่ะอยู่ในพระเยซูคริสต์เราเข้าใจถึงความหมายว่าการอยู่ในพระคริสต์นั้นคืออะไร The way to overcome circumstances วิธีที่จะช่วยให้เราเอาชนะสถานการณ์ต่างๆได้ Is to know who you are in Christ what you have in Christ and give thanks คือการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครในพระคริสต์เราเข้าใจความหมายของการที่อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วเราก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการที่เราเป็นคนใหม่แล้วในพระคริสต์เสมอ a s s i v e ชีวิตแห่งความเชื่อไม่ได้เป็นชีวิตที่แบบอยู่เงียบเงียบหรือว่าเป็นชีวิตที่เฉื่อยช้าเมื่อเรากําลังเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ดี We're not complaining and waiting and being you know uh, grumbling all the time ไม mm ่ใช่ว่าเรานั้นอ่ะรอคอยแล้วเราก็บนแล้วเราก็ต่อว่าแล้วเราก็หงุดหงิดตลอดเวลา you know that's not faith ตรงนั้นก็ไม่ใช่ความเชื่อ that's not the language of faith นั้นไม่ได้เป็นภาษาของความเชื่อ that's not the attitude of faith และตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นทัศนคติของความเชื่อ because while we are waiting for the answer to manifest เพราะในขณะที่เรากําลังรอคอยให้คําตอบนั้นเนี่ยปรากฏออกมา we can release the power to change the circumstances เราก็สามารถ ที่จะปลดปล่อยพลังหรือว่าฤทธิ์เดชท,ที่จะช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ตรงนั้นได้ by maintaining an attitude and the language of giving thanks โดยการรักษาท่าทีแห่งการขอบคุณและภาษาแห่งความเชื่อคือการขอบคุณพระเจ้า Now remember this the manifestation of what Jesus has already done for us Not to God up อย่าลืมนะคะว่าการปรากฏสําภดงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆทั้งหมดที่พระเยซูคริสต์ทรงทำให้กับเราในทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าแล้ว it's really up to us ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา in in English we say the ball is in our court it's our move now ในภาษาอังกฤษก็คือหมายความว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราละมันถึงเวลาที่เราเองจะต้อง เคยขับเคลื่อนออกไปหรือว่าเตะลูกบอลออกไป you know, God has already won for us in Jesus Christ at the cross เพราะว่าบนกางเขตนั้นพระเจ้าเองได้จัดเตรียมชัยชนะไว้ให้กับเราแล้วโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ And now o าบนการเขีย คือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคทัศนคติของเรา The mindset right we embrace right now หรือว่าความแนวความคิดที่เราจำเป็นจะต้องเปิดใจรับมา from seeing all that Jesus has done for Jesus has us And begin give all that ก็เกิดขึ้นจากการที่เราได้เห็นแล้วก็เข้าใจถึงทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงทำให้กับเราแล้วเราเองก็เริ่มที่จะขอบคุณพระเจ้า What we give thanks do for? give แล้วเราจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับอะไรละ่ะ If you are in a circumstance where you are fighting with a sickness, ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเองกำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วยอยู่ you give thanks. for healing. คุณก็ขอบคุณพระเจ้าสิสำหรับการหายโรคของพระองค์ Give thanks that you've been redeemed from the curse of sickness and disease ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้ถ่ายคุณแล้วจากทุกความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมด Give thanks that Jesus is your healer ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูนั้นเป็นแพทย์ผู้รักษาคุณ You know if you are in a you know in a family problem right now ถ้าตอนนี้คุณกำลังเจอกับปัญหาในครอบครัว Give thanks ก็ขอบคุณพระเจ้า that Jesus is the one Who holds your family? Jesus is the peace and unity in your family. เป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวของคุณ you know, give thanks that the enemy has been defeated at the cross ขอบคุณพระเจ้าที่ศัตรูนั้นได้พ่ายแพ้ไปแล้วที่บนกางเขน If you're not seeing provision in your life right now ถ้าตอนนี้คุณไม่ได้เห็นการจัดเตรียมใดๆเกิดขึ้นในชีวิตเลย Give thanks ก็ให้คุณขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าทรงเป็นแหล่งของคุณ Give thanks ให้ขอบคุณพระเจ้า For his wisdom to come out of t h e i situation สำหรับสติปัญญาของพระองค์ที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากสถานการณ์ you know, give thanks for open doors to prosper ขอบคุณพระเจ้าสําหรับประตูที่พระองค์จะเปิดให้กับเราเพื่อจะนําเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง Give thanks for the strength to do things with excellence ขอบคุณพระเจ้าที่เราจะมีกําลังที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเป็นเลิศ Give thanks for what you have in Christ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในพระเยซูคริสต์ Give thanks for what you can do through Christ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่คุณสามารถทําได้โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ You n know, o I hope you see how important giving thanks And the life faith ผมก็หวังว่าคุณจะเห็นภาพถึงความสําคัญของการขอบคุณพระเจ้าในการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อว่าเป็นยังไง There is no walking by faith without giving of thanks ถ้าเราไม่มีการขอบคุณพระเจ้ามันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราบอกว่าเราดําเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อ y n o most of the time when when Christians get into you know bad circumstances โดยส่วนมากแล้วเมื่อคริสเตียนเองต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ดี You know they ask God to give them something which God has already given in เขาก็มักจะที่ฐานขอพระเจ้าให้พระเจ้าเนี่ยช่วยเขาหรือว่าให้อะไรบางอย่างกับเขาซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเขาไปแล้วในพระเยซูคริสต์และพระคัมภีได้บอกว่า Jesus is the is author our i t a of f พระเยซูทรงเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อของเรา it means our faith must be focused on what he has done นั่นหมายความว่าความเชื่อของเราจะต้องจดจ่อกับสิ่งที่พระองค์ทำด้วย understand that don't If we truth และถ้าเรายังไม่เข้าใจในความจริงตรงนี้ we don't know how to give thanks มันก็จะทำให้เราไม่รู้ว่าเราจะขอบคุณพระ ้้าาออย่งงถูกตไดบงง so คครันบจริจรวคุณสามารถที่จะหลุดพน้นออกมาจากทุกสถานการณ์ได้เลย And แล้ะพําพระสงย์ของพระเจ้าที่มีต่อคุณในขณะที่คุณกาลังรอคอยการปรากฏสำแดงนั้นก็คือให้คุณขอบคุณพระองค์เพราะอย่างหนึ่งเลยที่แน่นอน When giving thanks, เ,เมื่อคุณเองเขอบคุณพระเจ้า you cannot your thinking. คุณจะไม่มีวนัน mm. มีความคิด คิดในทางลบในทางที่ไม่ถูกต้อง And this is the key to your victory และตรงนี้ก็จะเป็นกุญแจสําหรับชัยชนะของคุณ Let's pray <S ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ Father we thank you for this new day พระบิดาขอบคุณพระองค์สาหรับวันใหม่นี้ We thank you for the blessings the victories you have in store d for us เราขอบคุณสําหรับชัยชนะและพระพรอย่างมากมายที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้เรา We also thank you for guiding us With your wisdom today your แล้วเราขอบคุณที่วันนี้พระองค์จะนำเราด้วยสติปัญญาของพระองค์ in Jesus name ในพระนามพระเยซู men bless you. see God you you a g a i n ขอพระเจ้าไปพรนะครับและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ Hello, everyone. About 18 years ago, God put a vision in our hearts. สวัสดีทุกคนนะคะ18ปีที่แล้วพระเจ้าได้ใส่นิมิตเข้ามาภายในใจของเรา <laughs> which moved us to launch our ministry here in Thailand. จึงทำให้เราได้ก่อตั้งพันธกิจรับใช้ขึ้นมาในประเทศไทย as we followed the plan and the vision of God. เมื่อเราทำตามแผนการและนิมิตของพระเจ้า. You know, today we are seeing lives transformed. And impacted the gospel. แล้วในวันนี้เราได้เห็นชีวิตผู้คนมากมายที่ได้รับผลกระทบได้รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วยพลังของข่าวประเสริฐ through church planting in various cities โดยการก่อตั้งคริสตจักรขึ้นมาในหลายๆจังหวัด through our

Through this ministry เราจึงได้เห็นการขยายตัวหรือว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องโดยผ่านทางพันธกิจรับใช้แห่งนี้แต่เราก็รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยถ้าคุณเองไม่ได้เป็นหุ้นส่วนที่มีความซื่อสัตย์ในการรับใช้ร่วมกันกับเราผ่านทางพันธกิจตลอดระยะล เวลาหลายปีที่ผ่านมาคุณเองได้ยืนหยัดร่วมกันกับเราในความเชื่อ for คุณเองได้อธิษฐานเพื่อเรา and you have you generously given into this ministry And so want take this แล้วคุณเองก็มีหัวใจที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินกับพันธกิจรับใช้แห่งนี้มาเสมอ And want take gratitude convey so this to to our to we time you เราจึงอยากจะใช้เวลานี้ที่อยากจะขอบคุณทุกๆคนจริงๆ Thank you for partnering with us in this vision that God นในพันธกแห้ซขอละขอบคุณที่คุณเองได้เป็นหุ้นส่วนให้การสนับสนุนในพันธกิจรับใช้แห่งนี้ซึ่งเป็นไปตามนิมิตของพระเจ้า Comp และพระเจ้าเองก็ได้เตรียมสิ่งยิ่งใหญ่ไว้เพื่อที่เราเมื่อร่วมกันแล้วจะทำให้สิ่งเหล่านั้นสำเร็จลงได้ s so let's continue to partner together ก็อยากจะหนุนใจให้เราที่จะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันต่อไป and see this nation and this world touched เพื่อเราจะได้เห็นคนในประเทศของเราแล้วก็รวมไปถึงคนทั่วโลกเลยที่จะได้รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้วยข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้า Once again thank you and God bless you ก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งและขอพระเจ้าอวยพรนะครับ